ต้นทางและนักเรียนปลายทางสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะในช่วงโมงบ่ายนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือการบวกทศนิยม3จำนวนนะคะแต่ทศนิยมที่เราจะบวกกันก็ไม่เกินกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งนะคะเราจะบวกทศนิยมไม่เกิน2ตำแหน่งนะคะเดี๋ยวก่อนเรียนคุณครูให้นักเรียนท่องสุดคูณวันนี้ท่องแม่ไหนดีแม่9แม่10แม่9แม่10แม่4แม่9แม่12แม่4แม่9แล้วก็แม่12ใครไม่ท่องครูให้ท่องคนเดียวนะคะพร้อมไหมพร้อมพร้อมนะ1 2 3 4 1 4 4 2การบวกทศนิยมเป็นการฝึกสมองนะคะพร้อมยังพร้อมแล้วนะหยิบสมุดคณิตคิดเร็วขึ้นมาพร้อมแล้วไปดูที่สไลด์ของคุณครูค่ะคณิตคิดเร็วนะคะจงหาผลบวกของทศนิยมต่อไปนี้นะคะวันนี้วันพฤหัสที่6พฤศจิกายนวันนี้เป็นวันอะไรคะลอยกระทงถ้าวันนี้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ทำผลงานได้ดีนักเรียนทำผลงานได้ดีคุณครูก็จะไม่ให้กันบ้านดีไหมคะดีเพื่อนักเรียนจะได้ไปลอยกระทงนะคะถ้าตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ทำผลงานดีนะคะจะไม่ให้กันบ้านนะมาดูข้อที่หนึ่งข้อที่1 นะคะ 5.6 บวก 3.8 เท่ากับเวลาคิดนักเรียนก็หากระดาษนะคะหรือสมุดทดเลขแต่ถ้าใครคิดเลขเร็วต้องหาไหมเพราะว่ามันเป็นทศนิยม1ตำแหน่งบวกกับทศนิยม1ตำแหน่งเวลาบวกนั่นเลยก็จับอะไรคะจับเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันเวลาเริ่มบวกเราต้องเริ่มบวกจากหลักที่น้อยที่สุดก็คือหลักส่วน10 6กับ8เนี่ย6กับ8ในหลักส่วน10เนี่ยนั่นเลยต้องเอามาบวกกันก่อนจากนั้นได้เท่าไหร่ก็ใส่ไว้มีทศก็ทศไปเลขถัดไปนะคะคือในหลักหน่วยนั่นเลยก็จับ5ในหลักหน่วย5บวก3ได้เท่าไหร่บวกที่ทศอีกมันก็จะได้คำตอบนะคะข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อที่2ข้อที่2นะคะ 12.3 บวก 0.46 เป็นการบวกทศนิยมระหว่างทศนิยม1ตำแหน่งบวกกับทศนิยม2ตำแหน่งเวลาเริ่มบวกนะคะอย่างข้อนี้เวลาเริ่มบวกมันเป็นยังไงคะตัวตั้งเนี่ยเป็นทศนิยม1ตำแหน่งตัวบวกเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเวลานักเรียนบอกแล้วว่าเริ่มบวกจากหลักที่มีค่าน้อยที่สุดคืออันนี้มีหลักส่วน100 6ไปบวกอะไรมีไหมไม่มีถ้ามีเราก็เติม0ลงไป6บวก0ได้อะไรใส่ลงไปต่อไปบวกในหลักส่วน
10 3กับ4 3บวก4ได้อะไรใส่ลงไปจากนั้นใส่จุดทศนิยมก่อนที่จะบวกในหลักอะไรคะหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยมี2กับ0 2บวก0ได้อะไรใส่ลงไปต่อไปบวกในหลัก10ตัวตั้งเป็น1ตัวบวกมีไหมไม่มีนักเรียนก็กระจายไปใส่เสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ 0.72 บวก 1.36 จับหลักที่อยู่เดียวกันนะคะหลักเดียวกันบวกกันนะคะเริ่มบวกจากหลักอะไรหลักส่วน100นะคะมีเลข2กับเลข6นักเรียนก็นํา2บวก6ได้เท่าไหร่นักเรียนใส่ไปนะทางขวามือสูตรต่อไปบวกในหลักส่วน10คือ7กับ3 7บวก3ได้เท่าไหร่ใส่ไป7บวก3บวกกันแล้วมีทศแน่นอนใช่ไหมคะใส่ไปแล้วก็ทศ1ทศในหลักทางซ้ายนะคะหลักหน่วย1บวก0ได้เท่าไหร่อย่าลืมบวกที่ทศด้วยนะคะเสร็จหรือยัง3ข้อต่อไปนะคะข้อที่4 6.09 บวก 1.11 นะคะได้หรือยังคะถ้าใครได้แล้วก็ไปข้อต่อไปข้อที่5นะคะมี5ข้อใครเสร็จ5ข้อแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะข้อที่5คือ 27.12 บวก 10.58 การบวกทศนิยมนักเรียนจะต้องตั้งหลักนะคะให้ตรงกันนะคะหลัก10ตรงกับหลัก10หลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยจุดทศนิยมตรงกันนะคะหลักส่วน10ตรงกันหลักส่วน100ตรงกันแต่ถ้านักเรียนจะบวกแบบนี้เลยก็ได้นักเรียนก็จับอะไรมาบวกกันข้อนี้นะคะข้อที่5เริ่มบวกจากหลักส่วน100 2บวก8ได้เท่าไหร่ใส่ลงไปแน่นอนมีทศไว้ทางหลักถัดไปทางซ้ายมือนะคะ1นะคะ1ในหลักส่วน10 1บวก5ได้เท่าไหร่บวกที่ทศด้วยจากนั้นก่อนบวกในหลักหน่วยใส่จุดทศนิยมบวกในหลักหน่วยคือ7บวก0ได้เท่าไหร่ใส่ลงไปมีหลัก10บวกต่อในหลัก10คือ2 2บวก1ได้เท่าไหร่นั่นแหละก็ใส่ลงไปเสร็จยังคะ5ข้อเองง่ายไหมคะไม่ยากนะคะจำนวนก็ไม่มากเสร็จแล้วนะคะเฉลยเลยข้อที่1ได้ค่าเท่าไหร่ 9.4 ตรวจนะคะข้อต่อไปข้อที่2ได้12.76 นะคะข้อที่3 0.72 บวก 1.36 ได้เท่าไหร่เอ่ย 2.08 ต่อไปนะคะต่อไปข้อที่4นะคะ 6.09 บวก 1.11 ได้เท่าไหร่7.20หรือ7.2ได้ไหมคะได้นะคะเพราะเราตัดอะไรทิ้งไป
ศูนย์ทิ้งไปก็จะกลายเป็นทศนิยม1ตำแหน่งถ้าเราเพิ่มศูนย์ขึ้นมาก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะส่วนข้อที่5ได้ค่าเท่าไหร่ 37.70 นะคะ 37.70 สามารถทำให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งได้ไหมได้ไหมคะได้ตัดศูนย์ไปนะคะ5ข้อใครถูก5ว้าวเก่งมาก4 3 2 1มีไหมคะ0ไม่มีตัวมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเก่งมากๆนะคะอ่ะมาดูเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือการบวกทศนิยม3จำนวนเวลาบวกทศนิยม3จำนวนจะบวกยังไงนะคะมาดูกันในที่นี้เขามีวงเล็บมาให้แล้วนะคะพิจารณาวงเล็บเปิด 0.2 บวก 0.6 วงเล็บปิดบวก 0.4 นะคะกับ 0.2 บวกวงเล็บเปิด 0.6 บวก 0.4 วงเล็บปิดเวลาหาค่าให้หาค่าในไหนก่อนในวงเล็บก่อนไม่ว่าวงเล็บของเราจะอยู่ด้านหน้า